ันมืออ่ะพี่ว่าอยากซื้อของใหม่ก่อนจะซื้อของใหม่ดูของในตู้ก่อนนะแต่คนที่ใส่ของไว้ในกล่องนะคะอันนี้เป็นคำเตือนดูด้วยนะว่าของยังอยู่ในกล่องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ตุ้มค่ะสวัสดีคุณน้องค่ะเราแบบโซเชียลดิสทานซิ่งใช้ถูกต้องแล้วเราก็ต้องใส่มาสก์ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมารุนแรงกันอีกแล้วแต่ว่าหลายๆคนเรียกร้องมาบอกว่าอยากให้โมเมกลับมาคุยกับพี่ตุ้มเพราะจริงๆแล้วเรายังมีประเด็นในเรื่องของการดูแลข้าวของอีกมากมายที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยวันนี้เราก็เลยกลับมาเยี่ยมแบรนด์เลเวอร์อีกแล้วเย้ขอเล่าก่อนว่าสาเหตุที่เรากลับมาคุยกันในคลิปนี้เพราะเราเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนอยู่บ้านกันใช่ค่ะนะคะก็มีการปลอดภัยกักตัวเองหรืออะไรต่างๆแล้วก็มันก็จะมีความคันมือพี่ว่าอยากซื้อของใหม่ก่อนจะซื้อของใหม่ดูของในตู้ก่อนนะนี่ไงเนี่ยบางคนอะเสื้อผ้ากระเป๋าอะไรบางอย่างซื้อมายังไม่ได้แกะป้ายด้วยซ้ำตอนนี้มันเป็นช่วงจังหวะที่ดีที่เราจะรื้อบ้านเก็บตู้เก็บบ้านค่ะค่ะเราหาของในตู้เราก่อนว่าอะไรมันโดนปล่อยปะละเลยไปหรือเปล่าค่ะเอาจริงเล่าให้ฟังแบบตรงๆเลยโมเมกระเป๋าหลายใบที่มาหาพี่ตุ้มพี่ตุ้มหยิบมองแล้วบอกว่าคุณน้องเขาอยู่ในสภาพนี้ได้ยังไงอะเขาโดนอะไรมาวันนี้โมเมก็เลยจะมาคุยกับพี่ตุ้มว่าเราจะมีวิธีการเก็บของที่เรามีอยู่แล้วให้เรารู้สึกเบิกบานชื่นบานว่าเรามีของมากไม่ต้องซื้อของใหม่ประหยัดกันในช่วงโควิดช่วงนี้ด้วยแล้วก็ทำยังไงให้ของที่เราเก็บเนี่ยมันเก็บแบบมีประสิทธิภาพที่จะทำให้เราใช้ได้นานๆค่ะสิ่งที่พี่แนะนำได้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนไงว่าทุกคนมีวิธีการเก็บไม่เหมือนกันมีวิธีการใช้ไม่เหมือนกันอะไรที่เวิร์กกับพี่อาจจะไม่เวิร์กกับคนอื่นแต่ว่าอันนี้พูดเป็นกลางๆเนาะพูดในแง่ของว่าในมุมของร้านกระเป๋าเนี่ยยิ่งเราเป็นฝากขายอ่ะทุกอย่างเราเข้ามาเราต้องดูแลใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ระบบวิธีนี้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์กอย่างที่หนึ่งเลยคือเราจะไม่ทับกันเราจะไม่ทับเราจะไม่เบียดกันแต่ส่วนใหญ่หลายๆคนอ่ะเมื่อก่อนเราก็ออกไปทุกบ้านนะเนาะกลับมาเราเปลี่ยนเราก็วางแล้วก็แหม่รวมกันไว้เราควรจะมีสักวันนึงอะค่ะเอาอาทิตย์นึงสักวันนึงมาเคลียร์ลูกที่แหม่กันไว้ชอบคำว่าแหม่มันเห็นภาพเลยนะว่ามันคือการแบบแยะโอเคเริ่มจากเราเห็นที่แบรนด์เลเวอร์เนี่ยวางกระเป๋าอันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ๋อมันเป็นดิสเพลย์แหละมันเลยต้องวางแบบนี้แต่จริงๆแล้ววิธีการจัดเก็บกระเป๋าสมมุติถ้าเกิดที่บ้านเรามีพื้นที่พอสมควรเราควรจะเก็บเขายังไงข้อแรกอะไม่เห็นแล้วไม่ทับกันอย่างที่พี่ตุ้มบอกใช่ไหมคะจากนั้นอะเราควรจะต้องเขาต้องอยู่ในกล่องไหมเขาต้องอยู่ในอะไรยังไงเมืองไทยร้อนชื้นพี่ไม่แนะนำกล่องแต่ว่าการเป็น walk in closet โดยไม่มีฝาเมืองไทยมีฝุ่นเรามี PM ก็ยากอีกโดยส่วนตัวถ้าพี่แนะนำลูกค้าพี่จะแนะนำว่าถ้ามีตู้ใส่ตู้แล้วเป็นฝากระจกค่ะชั้นแม้กระทั่งตัวชั้นนะคะเป็นกระจกดีที่สุดเป็นกระจกแบบปรับระดับได้เพราะว่ากระจกมีความเย็นที่แบบยกแล้วแบบวางยกแล้วแบบเลื่อนได้อะไรได้เพื่อที่ว่าบางทีเราได้กระเป๋ามาไซส์ไม่เท่ากันบางคนคนนี้สั้นกว่าคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาในการหักหูเขาออกกระจกมันเก็บความเย็นวางไว้แล้วก็ไม่มีการให้สีถ่ายเทถึงกันเพราะพี่เคยเจอแล้วกระเป๋ามาถึงพี่ตรงนี้เป็นขาวมันเลยโอ้ยตายแล้วก็เลยถามว่าที่บ้านตู้กระเป๋าสีขาวใช่ไหมคะพี่ตุ้มรู้ได้ไงคะนี่ค่ะสวัสดีจ้ะแล้วก็เอากันชื้นในเหมือนแบบอันตุ้มคิดว่าน่าจะมีขายตามพวกแบบสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยกันชื้นอะโยนไว้ในตู้นิดนึงเพราะว่าตู้กระเป๋าส่วนใหญ่อยู่ใกล้ห้องน้ำเราจะมีความชื้นแล้วก็คืนชื้นจากแอร์ตู้กระเป๋าไม่ควรอยู่ใกล้แอร์มากไม่ควรอยู่แบบว่าไม่อยู่ใต้แอร์ที่จะหลดใส่ได้ไม่ควรอยู่ใกล้ห้องน้ำมากเพราะว่าเป็นความชื้นกระเป๋ากับเสื้อผ้าไม่เหมือนกันกระเป๋าเป็นหนังเป็นซิปค่ะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นได้แล้วถ้าสมมุติเป็นคนที่อาจจะพื้นที่น้อยล่ะพี่ตุ้มคือเราพูดกันถึง walk in closet ก็เชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกจะมี walk in closet และ space เยอะๆเราทำยังไงกันดีถ้าหากว่าคนตู้หลายๆใบก็ใช้ได้นะเช่นตู้ไอเกียแต่ว่าในด้านพื้นที่น้อยเนี่ยเราก็ไม่ควรเก็บสมบัติเยอะเราควรโรเททข้อแรกนะจ๊ะถ้าเธอที่น้อยเธอก็อย่าเป็นฮอร์เดอร์ที่เก็บเอาไว้ทุกอย่างเราก็ควรจะมีคัดออกบ้าง3สเต็ปทุกคนควรจะคิดเหมือนกันค่ะฉันรักมันมากฉันขอเก็บมันไว้ฉันใช้มันอยู่ทุกวันอ่ะงั้นฉันใช้ฉันเก็บอีกอันนึงฉันมีความทรงจำที่ดีฉันneed itที่จะต้องอยู่ในชีวิตฉันฉ
ถ้าอย่างนั้นโอเคแต่มันไม่ควรที่จะแบบชอบแบบเหมือนท่าเต้นที่แบบว่าคือทับตัวตายใช่เราควรจะมีการอีดิตตู้เสื้อผ้าเราปีละครั้งก็ยังดีเนาะตุ้มเคยอยู่คอนโดวิธีที่ตุ้มใช้คือตุ้มใส่ในกล่องนี่แหละแล้วก็สแต็กแต่ตุ้มก็จะให้แค่อยู่แค่2สแต็กเนี้ยแล้วก็จบคือไม่เกินนี้แล้วค่ะแต่ว่าพอมันถึงจุดนึงมันไม่สะดวกเพราะว่าเวลาจะเอาใบล่างสุดอ่ะโอ้โหเหมือนเล่นเจงก้าเราจะต้องแบบใครจะหล่นมาช่วยถือหน่อยเรียกแฟนมาช่วยถือหน่อยอะไรต่างๆช่วยจับไปข้างบนนิดนึงขอดึงตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยู่คอนโดขอแค่ว่าไม่เอากระเป๋าไว้ติดกับกำแพงที่โดนแดดโดนแดดหรือที่เราเคยคุยกันว่ากำแพงฝั่งที่แดดส่องความร้อนจะเข้ามาเยอะความร้อนมันจะร้อนกับกำแพงใช่ไหมคะหรือตู้ไม่ควรจะหันหลังเข้ากำแพงที่แดดส่องตลอดเวลาใช่ค่ะแต่คนที่ใส่ของไว้ในกล่องนะคะอันนี้เป็นคำเตือนดูด้วยนะว่าของยังอยู่ในกล่องอันนี้เป็นคำเตือนเพราะมันเคยมีเคสเคยมีกรณีซึ่งแบบก็เป็นแบบว่าเฮ้ยอยู่แต่กล่องของข้างในไม่อยู่แล้วเราก็แบบจับมือใครดมอ่ะทีเนี้ยไม่หรอกบางทีก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าใครเข้าบ้านมาทำอะไรบ้างในช่วงที่เข้าให้เข้าบ้านกันเยอะๆอ่ะเนาะตอนนั้นเดี๋ยวช่างเชิงเราก็ไม่ได้โทษใครอ่ะแต่นึกออกมั้ยเราจับมือใครดมไม่ได้มันเกิดขึ้นได้มันไม่ควรให้เกิดขึ้นจริงอ่ะพอทีนี้พอตุ้มบอกว่าถ้าอยู่ในกล่องแล้วต้องน่าเป็นกลัวน่ากลัวเนี่ยอยู่ในกล่องน่ากลัวอีกข้อนึงคือประเทศเราร้อนพอไม่ได้หยิบออกมาเอาบ่อยๆอ่ะเขาไม่ได้โดนอากาศค่ะหนังบางตัวขึ้นลาเป็นจุดๆเราเรียกกันว่าไขหนังเป็นจุดขาวๆขึ้นในหนังล้วนหนังเรียบจะเห็นบ่อยแล้วไขหนังพวกนี้เราเอาออกเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวขึ้นใหม่อ๋อเขาเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็นเชื้อราแล้วหนังมีสปอร์อยู่ตรงนั้นอืมซึ่งสปอร์ใหม่ได้ถ้าเก็บนานเก็บอย่างข้อที่แบบว่าฉันนีดอิดว่ามันยังมีคุณค่าความทรงจำวิธีที่สำหรับตุ้มมองว่าตุ้มแนะนำลูกค้าใส่ถุงผ้าแล้วก็วางคือป้องกันการสูดสีกันใส่ถุงผ้าวางให้เห็นแค่หูหรือตัดรูปตัดกระดาษอย่างที่พี่บอกค่ะปิดไว้ข้างๆถุงผ้าอย่างน้อยก็รู้ว่าใบนั้นคืออะไรแล้วก็ยังรู้ว่ากระเป๋ามันยังอยู่ตรงนี้ก็จะมีคำถามอีกว่าทิ้งกล่องเหรอคะใช่อันนี้กำลังจะบอกเลยบอกว่าพี่คะบางที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาขายกล่องกันด้วยนะคะเข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากล่องไปทิ้งอ่ะอะไรเกิดคะพี่แต่ถ้าหากว่าเรามีกระเป๋า 20-30 ใบเราเก็บกล่องทุกใบเราตายนะคะก็จริงอ่ะไม่งั้นก็ต้อง box in a box ที่ร้านใช้คำว่า box in a box คือเอากล่องเล็กเข้าไปในกล่องใหญ่และหลังจากนั้นถ้าหากว่าอยากจะเก็บกล่องจริงๆควรจะใส่ถุงซิปล็อกใบใหญ่เพราะว่าไม่งั้นปลวกแมลงสาบหนูแท้ถ้าสมมุติหนูถือกระเป๋าใบนึงอันนี้เป็นชุดคำถามถือกระเป๋าใบนึงออกไปข้างนอกมาสวิงสวายไปซื้อกาแฟแล้วก็กลับเพราะว่าตอนนี้นั่งไม่ได้ นะคะกลับมาบ้านเราต้องทำอะไรกับเขาคะเราต้องเริ่มด้วยการเทของออกไหมคะคุณพี่เดี๋ยวนี้คนชอบบอกว่าให้ฉีดแอลกอฮอล์ซึ่งพี่ไม่ฉีดไม่ฉีดใครฉีดแอลกอฮอล์คือเท่าที่ลองอ่านแล้วเชื้อโรคมันตายใน9ชั่วโมงมันจะตายด้วยตัวมันเองตั้งเขาไว้ตากแดดไม่ได้ไม่ได้อีกถ้าในมุมมองพี่ในช่วงชีวิตในจังหวะนี้อย่างที่พี่บอกเวลากลับมาบ้านเนี่ยพี่จะแค่เช็ดค่ะเช็ดเบาๆวางทิ้งไว้แล้วก็ไม่เอาเขาไปวางปนกับคนอื่นอย่างที่บอกคือเราจะมีโพซิชันให้เขาตรงนี้ว่าเธอเป็นกระเป๋าที่ฉันใช้ในช่วงนี้ก็ยังไม่เอาเข้าตู้คนอื่นเพราะว่าเชื้อโรคเขาถ้าเธอมีเชื้อโรคจริงแกก็ต้องตายอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปตรงอื่นทีเนี้ยเรื่องของการทำความสะอาดหลายคนก็จะคิดปุ๊บเลยว่าถ้าจะเช็ดกระเป๋าเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์แฟนซีต้องมีน้ำยา นี่น้ำยา นั่นน้ำยา โน่นพี่ตุ้มบอกว่าเบบี้ไวท์แต่ยังลบหาได้ในบ้านของท่านยิ่งถ้าท่านมีเด็กยิ่งดีเลยไม่มีเบบี้ไวท์ก็คิทเช่นทาวเวลที่มันไม่มีถ้าหักกระดาษทิชชู่ธรรมดาค่ะมันจะมีมันจะเป็นขุยแต่ถ้ากระทะที่เราใช้ในครัวที่ซับน้ำมันอ่ะเขาจะไม่ค่อยมีขุยชุบน้ำบางๆแล้วค่อยๆเช็ดเวลาเช็ดจะแบบมีความรู้สึกโรคจิตเล็กๆนั่งอย่างเงี้ยแล้วก็เช็ดไปอย่าออกแรงเยอะเพราะจริงๆเคยติดมากับมือแล้วอีกแล้วเลยอ่ะแบบว่าคือสีหรือ texture ของเขาสีหลุดมาด้วยเราก็จะเป็น question ว่าทำไมถึงหลุดล่ะนี่แค่น้ำนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะ what มันมีน้ำยาทำความสะอาดกระเป๋าเยอะมากในตลาดมีวิธีการทำความสะอาดกระเป๋าเยอะมากโดยส่วนตัวตุ้มอันนี้เป็นโดยส่วนตัวนะคะตุ้มมีความรู้สึกว่าน้ำเปล่าดีที่สุดในบางอันในบางจุดอะไรที่มันเกินเยียวยาอาจจะต้องให้ร้านช่วย
คำว่าให้ร้านช่วยทีนี้ก็ต้องเลือกแล้วว่าเลเวลหนักแค่ไหนและเลเวลถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราทำใจได้แค่ไหนค่ะในมุมของพี่ตุ้มเห็นว่ายังไงบ้างในมุมของตุ้มถ้าลูกค้าตุ้มจะเข้าใจจะทราบดีว่าตุ้มไม่ค่อยนิยมการสปากระเป๋าตุ้มถือว่ากระเป๋าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละหนังมีวิธีการเคลือบมาที่ไม่เหมือนกันต่อให้มีคนเคลมว่ายังไงก็ทำก็ออกมาก็ไม่เห็นไม่รู้แต่จากประสบการณ์ที่เจอเนี่ยเขารู้และมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ตอนนี้จะถามเลยว่ากระเป๋าสปามาไหมถ้าสปาเขาไม่เอาฟีลลิ่งมันก็คือเหมือนกันถ้าสมมติเรามีประกันกับศูนย์กับของชิ้นหนึ่งถ้าเราไปเอาไปทำที่อื่นศูนย์อาจจะไม่รับเป็นฟีลลิ่งใช้คำว่ามันเป็นการทำจาก other artist แล้วเขาจะไม่ทำงานซ้ำคือเหมือนกับว่า it's been detached it's been edited by other craftsman ซึ่งเราฟังเขาใช้คำสวยเนาะใช่คือเราฟังเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอธิบายโอเคมากเลยนะค่ะแต่แปลสั้นๆง่ายๆก็คือคนอื่นทำแล้วกูไม่ทำ คือเราก็นั่งมันฟังสั่งสองคนแล้วก็นั่งแบบว่ามันแปลอย่างนั้นแหละแปลอย่างนั้นแหละรองเท้าถ้าเป็นรองเท้าพี่ทำเพราะรองเท้าเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีใครรับประกันอะไรแล้วหลังจากนั้นยิ่งไปขูดไปอะไรมาต่างๆแล้วเรารักเขาสบายจริงๆอะไรเงี้ยเราก็ทำคือถึงได้บอกว่าไม่แอนตี้สปาแต่ถ้าหากว่าในกระเป๋าโดยเฉพาะลูกค้าที่มาฝากขายพี่จะบอกว่าอย่าเพิ่งสปาเลยให้คนซื้อเป็นคนตัดสินใจเถอะค่ะพี่กำลังจะบอกว่าการที่จะทำให้ดีที่สุดก่อนจะเป็นสปาเป็นเก็บรักษาให้ดูแลให้ดีที่สุดดีกว่านี่ไงมันคือเรื่องที่เราจะพูดกันเนี่ยแหละอ่ะงั้นเรามาเบสิก to back care กันซึ่งเป็นกระเป๋าทุกชนิดไม่จำเป็นต้องเป็นกระเป๋ายี่ห้อค่ะเป็นได้ทุกแบบทุกอย่างข้อที่1ค่ะเวลาเราใช้เสร็จอย่างที่บอกคือกระเป๋าเราเอาของออกให้หมดแต่อันนี้พี่เนื่องจากเป็นกระเป๋าที่ร้านเราก็จะมีสมบัติกันอยู่ข้างในนิดนึงนะอ๋อเออใช่มันเป็นสิ่งที่ต้องแบบถ้าเกิดใบไหนมันไม่มีทรงมันก็ควรยัดไว้ให้มันเป็นทรงไหมพี่เช่นกระเป๋าใบนี้ถ้าเราไม่ยัดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นดรุปปี้แล้วเขาก็จะแล้วพอลงปุ๊บเขาก็จะโดนคนอื่นทับซึ่งถ้าเก็บกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยตรงที่พับอ่ะเขาจะเปื่อยไปเรื่อยๆแล้วเขาจะแตกโดยเฉพาะกระเป๋าที่อย่างพวกเนี้ยเขาเป็นแคนวาสไม่ใช่หนังมันคือผ้าชนิดมันคือผ้าใบอะค่ะผ้าใบเคลือบใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยแตกได้เป็นรูได้ซ่อมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เก็บคือมันเสียเวลาน้อยมากนะแต่คือถ้าไม่เก็บมันเป็นอย่างเงี้ยตุ้มว่ามันไม่โอเคค่ะของข้างในเอาออกให้หมดทีนี้ถามว่าแล้วยัดด้วยอะไรคะสิ่งที่ตุ้มเจอบ่อยมากคือผ้าขนหนูกับตุ๊กตาอ๋อแล้วกระดาษหนังสือพิมพ์พี่เจอบ่อยมากโอ๊ยกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษห้ามเลยค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์ไม่ได้กระดาษหนังสือพิมพ์มีหมึก1กระดาษหนังสือพิมพ์มีหมึก2กระดาษหนังสือพิมพ์ทําให้เกิดลูกแมลงสาบจริงๆเคยเจอดึงออกมาแล้วแบบมีลูกมีเม็ดอะไรหล่นแล้วพวกพี่ก็อย่างเงี้ยอะไรอ่ะถ้าหากว่าจะยัดผ้าขนหนูจริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันก็จะอ้วนแล้วไม่เป็นทรงมันจัดไม่ได้ผ้าขนหนูคือต่อเราให้เราม้วนอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นไงค่ะทางออกของพวกพี่คือพี่ใช้กันกระแทกค่ะใช้บับเบิ้ลมันจะต้องมีคนถามแน่เลยพี่มันเป็นพลาสติกนะคะพี่มันอยู่ในนี้มันจะไม่แบบก่อปัญหาหรอคะยังยืนยันว่ากระเป๋าที่มีต้องโรเทตค่ะถ้าหากวางไว้ตลอดนานเลยอะไรก็เอาไม่อยู่ยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่ามันคือความร้อนความชื้นความอับความทุกอย่างไม่ได้ให้น้องวางทิ้งไว้ชาตินึงนะคะเราต้องหยิบเอากันออกมาบ้างค่ะพาน้องไปเที่ยวเล่นกันนิดนึงบับเบิ้ลการยัดบับเบิ้ลเข้าไปอะค่ะคือครับ1ทําให้เขาเป็นทรง2ในมุมที่เราจัดเก็บได้อย่างเงี้ยเราก็ให้เขานิดนึงถุงผ้าอันนี้แล้วแต่บ้านไหนถนัดเลยค่ะอย่างพวกตุ้มพวกตุ้มเป็นร้านถ้าหากวางข้างนอกเนี่ยตุ้มก็จะพับถุงผ้าไว้ข้างในเพื่อที่จะได้ง่ายเพื่อที่จะไม่หลงกันแต่ถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านแล้วแบบว่าไม่อยากให้เขาไอเนี้ยชัดเจนว่าปิดซะหน่อยดีกว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราซื้ออะไรมาหรือเรามีอะไรก็ใส่ถุงผ้าปิดซะหน่อยดีกว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราซื้ออะไรมาฟังดูคุ้นๆจังเลยมีพี่อ่ะซื้อแล้วพี่ก็เอาไปแอบไว้ก่อนให้พ้นซีซั่นนี้ก่อนไม่รีบสายนะคะเอาเข้าหากันค่ะให้เขานอนอยู่ได้เวลารุ่นที่เขามีอะไรอ่ะเราก็ยังดูแลง่ายเพราะว่าต่อให้เขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็ไม่หักไม่งอกันแต่นึกภาพว่าถ้าเราเอามีคนนึงมาวางอย่างเงี้ยค่ะโอ้ข้างๆเนี้ยในบางรุ่นในบางแบบอ่ะเขาเป็นยาแนวเขาก็จะไปอยู่กับคนนี้แทนคนนี้ก็จะได้รอยมาเพิ่ม
เป็นสไมลี่ถ้าหากในบางใบที่เป็นที่เป็นคาวไฮตรงเนี้ยค่ะที่เป็นขอบเป็นยาแนวอะค่ะจริงๆแล้วอะเขาอยู่ในถุงผ้าถ้าเขาอยู่ในถุงผ้าเอาหูเขาออกเดี๋ยวตุ้มทำให้ดูถ้าที่ร้านจะเก็บแบบนี้ถ้าหากเก็บกระเป๋าในสต็อกโอเคเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วเขาจะไปทางไหนได้เพราะฉะนั้นคนนี้ก็อยู่ข้างนอกคนนี้ก็อยู่ข้างนอกไม่โดนกันก็คือถ้ายาแนวจะเกิดก็ให้มันเกิดกับถุงผ้าไปใช่ค่ะใจคิดถึงตู้ที่บ้านอย่างเดียวเลย ว่าวันนี้ เพิ่มงานเพิ่มอาชีพละ เดี๋ยวต้องกลับไปดีลกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่บ้านละตอนเนี้ยงั้นเราเข้าสู่ระบบทำความสะอาดกันเลยดีไหมไหนๆเราก็พูดมาแล้วว่าเบบี้ไวป์กับยางลบนั้นมีประโยชน์เราจะใช้เบบี้ไวป์และยางลบอย่างมีสติที่ไม่ทำให้กระเป๋าพังมากกว่าเดิมได้อย่างไรคะพี่เบบี้ไวป์ไม่ใช้กับคาวไฮค่ะเปียกไม่ได้นะคะคุณคนนี้นะคะไม่จำเป็นอย่าไปโดนน้ำนะคะมันจะเป็นดวงด่างนะจ๊ะยูในบางคนเมื่อก่อนนะเขาชอบกันคือเอาสเปรย์ฉีดกันน้ำฉีดกับคาวไฮไว้เลยก็เคลือบไปหนึ่งจุดหนึ่งช่วยได้ก็โอเคนะถ้าหากว่าคนที่มือเหงื่อเยอะทาครีมบ่อยช่วยได้แต่ว่าถ้าพี่ไม่ทำพี่จะเป็นคนชอบปล่อยกระเป๋าให้มันเป็นสีหนูชอบให้มันให้มันแทนกว่านี้ให้แทนกว่านี้นิดนึงแต่สิ่งที่จะทำได้ก็คือถ้าอย่างตรงคาวไฮถ้ามีจุดที่เปื้อนนะคะถ้าหากว่าเปื้อนแล้วยังเปื้อนไม่นานก็ใช้ยางลบได้บางคนเขาจะมียางลบหนังโดยเฉพาะแต่อันนั้นจะทำให้หนังมันแห้งขึ้นแห้งขึ้นเป็นขาวๆเหมือนเวลาผิวเราแห้งขาดน้ำขาดครีมอะค่ะนี่เราก็คือใช้ยางลบเหมือนลบดินสอปกติยางลบดินสอปกติที่นิ่มหน่อยค่ะแล้วก็จะลบในจุดที่แบบว่าอันไหนที่มันเป็นรอยเปื้อนเป็นคราบดำเป็นคราบอะไรอย่างเงี้ยได้หยดน้ำหยดลดไม่ได้แน่นอนค่ะกรุณาค่อยๆลบอย่างเบามือค่อยๆเบาๆนะคะใจเย็นๆบางคนแบบเหมือนแบบขัดใจเย็นก่อนใจเย็นๆมือเบาๆค่อยๆทำแล้วก็ดูว่าออกไหมตุ้มไม่ชอบใช้ครีมส่วนใหญ่ถ้าจะออกเนี่ยจะเป็นส่วนที่โดนกับอะไรซึ่งทฤษฎียางลบของพวกตุ้มเนี่ยใช้แม้กระทั่งกับ Hermes ค่ะในบางใบที่เกี่ยวหูกับตัวหนังโดนถูกันก็จะลบเบาๆได้ลบให้แบบให้ดีขึ้นแต่ยางลบต้องสะอาดไม่เอายางลบแบบยางลบปากกาสมัยเด็กไม่ได้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 ยางลบปากกาไม่ได้ค่ะแต่ยางลบไม่ใช่มิราเคิลที่จะออกทั้งหมดแต่ว่าช่วยได้ในบางส่วนสมมุติถ้าเกิดมาแบบฉกปกมาเลยเราก็จะเริ่มประมาณอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นพี่จะค่อยๆนั่งทำจะแบบว่าสู้ไปวิธียางลบใช้ได้ใน Hermes ในบางจุดที่แบบว่าอ่ะตรงเนี้ยโดนอะไรอ่ะเช็ดกันได้ Chanel ในบางใบแต่ถ้าหัก Chanel ต้องมือนิ่มมากนะคะเพราะว่า Chanel ถ้าเป็นแลมเนี่ยหนังย่นง่ายมากคือก็จะต้องแบบคาฟนิดนึงแล้วก็จะแบบต้องค่อยๆทำแต่โดยปกติพวกพี่จะไม่ทำอะไรเลยเป็นสิทธิ์ของคนไปต่อแล้วถ้าเป็น Baby Wipe ก็เช็ดอย่างที่พี่ตุ้มบอกเมื่อกี้เช็ดเบาๆเช็ดในจุดที่เปื้อนในจุดที่พี่จะไม่เช็ดทุกจุดอ่ะพี่จะไม่เช็ดทั้งใบอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ทำมาถึงอีกจุดยากที่เมื่อกี้เราชี้กันไว้ฮาร์ดแวร์ค่ะฮาร์ดแวร์ต่างๆฮาร์ดแวร์แต่ละประเภทดูแลต่างกันไหมพี่ไม่รู้ไม่ค่อยยุ่งกับฮาร์ดแวร์ถ้าหากโดยเฉพาะที่เป็นซิปเพราะว่าตรงซิปเนี่ยจะมันต่อกับตรงผ้าและต่อกับทุกอย่างมันมีความคอมพลิเคทที่เกิดขึ้นได้และซิปถ้าไม่ขึ้นเชื้อรามาไม่เขียวมาเราไม่ค่อยยุ่งอะไรกับเขาอยู่แล้วไม่เขียวมาเขียวขึ้นได้นะคะซิปจะเป็นพาร์ทแรกที่เชื้อราจะเห็นได้ชัดแล้วก็หนิมใช่แล้วก็จะเปิดไม่ได้จะตึ๊ก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 อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมันต้องมีการใช้งานมันต้องมีการรูดกันนิดนึงเมื่อกี้เราพูดถึงหนังธรรมดาไปแล้วกระเป๋าหนังแก้วเวลาทำความสะอาดต่างกันไหมคะพี่หนังแก้วเนี่ยพี่จะเน้นดูแลอย่างเดียวเลยคือเน้นดูแลแบบว่าเน้นการเก็บรักษาอย่างเดียวเลยว่าเวลาเก็บอยู่ห่างๆคนอื่นใส่ถุงผ้าไว้แล้วก็ถุงผ้าสอดทั้งใต้เหมือนที่แจ้งคืออย่าให้โดนกันเองอย่าให้โดนชาวบ้านแล้วก็ถุงผ้าถ้าเป็นหนังแก้วเนี่ยถ้าไม่ใช้สักพักนึงอะค่ะเวลาดึงตรงนี้เขาจะกรึ๊บหนืดนางหนืดก็ต้องใช้งานกันพอสมควรแล้วก็ต้องหยิบเก็บมีหนังอะไรอีกเอกโซติกโอ้เอกโซติกควรจะให้โปรเฟชชั่นอลดูแลค่ะเอกโซติกอย่าเปรี้ยวเราอย่าเปรี้ยวพี่ไม่ทำเนี่ยเอกโซติกปัญหาที่เจอเยอะๆจะเป็นมุมจะถลอกปากกานี่โดนได้ทุกใบทุกอย่างปากกาพี่ไหนๆพี่พูดแล้วปากกากระเป๋าพี่ทำอะไรไม่ออกเลยพี่เรากิฟต์อัพพี่มีลูกค้าเคยแนะนำวิธีทำให้แต่พี่นั่งฟังแล้วพี่แบบพี่หนูใจไม่กล้าพอ
มันต้องเรารู้สึกว่ามันต้องมีการประกอบของแบบสารละลายอะไรสักอย่างต้องมีการค่อยๆทำกันนิดนึงจริงๆมันต้องมันคือมันไม่สามารถใช้อย่างอื่นช่วยได้อ่ะจริงหนังแก้วเป็นเวลาเก็บอะค่ะอย่าเก็บในกล่องเพราะเก็บในกล่องเนี่ยร้อนแน่นอนหนังแก้วพอร้อนเนี่ยบางทีหนังเขาล่อนขึ้นไอตัวที่เคลือบอยู่เขาจะล่อนขึ้นหรือบางทีถ้าหากว่าอยู่ในกล่องนานๆเนี่ยเขาจะเป็นดวงๆขึ้นมาซึ่งมันจะมีวิมันจะแปลกกว่าคนอื่นอะหนังแก้วปกติถ้าเป็นตุ้มก็คือใส่ถุงผ้าแล้ววางแยกมันก็จะมีวิธีเก็บที่แตกต่างกันหนังแก้วที่พวกตุ้มเจอบ่อยๆจะเป็นชาแนลซึ่งวิธีเก็บชาแนลก็จะต้องเอาดึงโซ่ออกเอาผ้าสอดเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวดังที่สีแดงคนนั้นก็ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะยากเชียซึ่งวิธีเก็บชาแนลเนี่ยก็จะไม่เหมือนคนอื่นเดี๋ยวให้น้องเขาอินเสิร์ตคลิปให้แล้วกันค่ะอันนั้นก็ยากไปอีกลักษณะนึงคือมุมไปว่าที่พี่ตุ้มพยายามจะสื่ออย่างนึงก็คือว่าเวลาจะทำความสะอาดต้องใจเย็นๆแล้วต้องอย่ารีบแล้วก็อย่าไม่ต้องคิดเยอะเกินไปว่าฉันจะต้องไปซื้อน้ำยานี่น้ำยานั่นน้ำยาโน่นมาเพราะว่าคำโฆษณาว่ามันสามารถทำความสะอาดได้จริงๆแล้วบางทีวิธีการที่ซิมเปิลที่สุดง่ายที่สุดน้ำกับเบบี้ไวท์มันก็จะช่วยได้ถ้าจะใช้น้ำยาแปลว่าต้องมั่นใจในตัวเองที่พร้อมจะรับความเสี่ยงกับทุกอย่างแล้วก็มั่นใจว่าทำได้อันนี้เราไม่ว่ากันค่ะแต่มีฝากไว้ข้อนึงน้ำยาที่เราใช้ในวันนี้เราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน3ปี5ปีข้างหน้าเพราะว่าอันนี้เคยเจอมาแล้วเนื่องจากพวกพี่อยู่ตรงนี้กันมานานพี่เคยเจอบาลองเซก้าซึ่งตอนนั้นเขามีครีมยี่ห้อหนึ่งที่เคลมว่าทาแล้วดีมากหนังไม่แตกสีไม่เฟดปัจจุบันนี้คือจากกระเป๋าสีขาวกลายเป็นเหลืองจากเขียวกลายเป็นฟ้าแบบเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนเลยแล้วเรารู้ว่าเปลี่ยนได้ยังไงอ๋อเราดูกระจกกระจกเป็นสีนี้ก็คือเรารู้เลยว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนนะคือจะพูดว่าไม่เปลี่ยนเป็นไปไม่ได้แล้วก็ในบางอันนี้เคยเจอกับเบอร์กินเลยล่ะคือหนังแข็งคำที่เป็นหนังเขาเคยเป็นหนังนิ่มหนังอะไรมาก่อนแต่ว่าพอเอามาฝากแล้วเราเห็นแล้วเราก็เอ๊ะทำไมตรงนี้มันแข็งทำไมเขาไม่เหมือนตรงจุดอื่นเขาบอกว่าเนี่ยเคยทำน้ำยาเคยเอาครีมอันนี้เช็ดเราก็แบบเฮ้ยแต่มันแข็งเลยนะต่างเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราก็เลยไม่รู้ว่าไอการแข็งเนี่ยมันเกิดจากอะไรอาจจะไม่ได้เกิดจากน้ำยานี้อาจจะเกิดจากพอทาแล้วเอาไปเก็บแล้วไม่ใช้แล้วเดินความร้อนเจอความร้อนใช่หนูกำลังจะพูดเลยบอกว่าน้ำยาและความร้อนในบ้านเราคือบางอย่างอะค่ะน้ำยามันผลิตมาในประเทศเมืองหนาวเนาะอันนี้ก็บางทีมันมาจากต่างประเทศเราก็ไม่รู้อีกว่าอากาศบ้านเรามันมีผลมากน้อยขนาดไหนกับผลิตภัณฑ์บางอย่างหาตรงกลางของตัวเองให้ได้ที่สุดดีกว่าแล้วก็สิ่งที่ดูแลกระเป๋าง่ายๆที่สุดเลยคือเวลาใช้ของเสร็จเอาของออกให้หมดข้อที่1ข้อที่2หาอะไรยัดเข้าไปให้เป็นทรงค่ะข้อที่3ใส่ถุงผ้าเก็บแล้ววางไปอย่าทับกันแค่นี้ถนอมชีวิตเขาได้พักใหญ่ๆแล้วใช่ก่อนที่จะไปคิดถึงว่าเฮ้ยฉันใช้ครีมนั้นไหมใช้อะไรไหมบางทีมันยังไม่ถึงจุดนั้นอันนี้รวมไปถึงอุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์เครื่องประดับเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีเก็บที่ต่างกันไปซึ่งถ้าเราจะไปอุปกรณ์เราอีกยาวตอนแรกเนี่ยนะคะ ที่วางสคริปต์กันมาเนี่ยเราก็กะว่าจะกระเป๋าอุปกรณ์จุกอีเปอร์ในคราวเดียวกันพูดเรื่องนี้ไปก็คือ40นาทีจ้ะงั้นเดี๋ยวเราจบคลิปที่กระเป๋าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในคลิปหน้านะคะเรื่องของการจัดเก็บดูแลอักเซสซอรีต่างๆซึ่งสาวๆนั้นก็มีเก่ง มีเป็นกองพเนินเทินทึกนะคะเดี๋ยวกลับมาแน่นอนเพราะว่าเรามั่นใจว่าคุณผู้ชมของ Daily Cherry เนี่ยคิดถึงพี่ตุ้มอยากให้พี่ตุ้มเล่าให้หมดนะคะงั้นเดี๋ยวลาคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณพี่ตุ้มนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ